สวัสดีครับนี่คือวิดีโอไฮไลท์ร่มบินกาฬสินธุ์บินสัญจรมหานครเชียงคานยามเย็นประจำปี2021ทุกท่านจะได้พบกับบรรยากาศความสวยงามของที่นี่ที่ได้บอกคำเดียวครับว่ามันสุดยอดมากครับผมโอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็ตามไปชมกันเลยที่สนามกีฬากลางเชียงคานพวกเราก็มาบินกันที่นี่ซึ่งวันนี้ลมก็เป็นศูนย์ก็ต้องใช้ความเร็วในการเช็คออฟมากเป็นพิเศษเช็คออฟออกตัวไปแล้วสำหรับพอต้องเครื่องบินประสบการณ์สูงจากมหานครอุดรธานีวันนี้ใช้เครื่องคอสแอร์ของร่มเทพเจ้าสายลมจูเดียคาร์ดอน3คิวต่อไปห้านักบินใหม่จากกาฬสินธุ์เขาก็คือสิงเล็กที่เรียกว่ากั๊กก่อนขึ้นบินห้าก็มีครูฝึกศิลป์กาฬสินธุ์และก็อาจารย์จักรีครับคอยให้การเซอร์วิสอย่างเป็นพิเศษไปแล้วสำหรับสิ่งเล็กที่เรียกว่านักบินใหม่บินที่ไรไม่ร่มขาดก็ใบแตกวันนี้เพื่อนเทพเจ้าสายฟ้าทอ200 HF ของร่มเทพเจ้าสายลมจูเดียคาร์ดอน3ยังเหลืออีก1ลำ5กำลังเตรียมตัวขึ้นบินซึ่งก็คือครูฝึกของเรานี่เองไปครับสำหรับสิทธิ์กาฬสินธุ์สุดยอดครูฝึกชายบ้านผู้มีวิธานสอนฟรีบินฟรีไม่ต้องเสียสตาร์วิชเครื่องเทพเจ้าสายฟ้าพอ200 HF ของร่มราชธงชาติไวตามินเอาละฮะขอเชิญทุกท่านพบกับวิวสวยสุดเอ็กซ์คลูซีฟของที่นี่มหานครเชียงคานที่เห็นอยู่นี่คือภูช่อจุดชมวิวทะเลหมอกของที่นี่ภาพอากาศด้านบนนะครับค่อนข้างดีมากๆครับวันนี้ลมนิ่งแล้วก็บินสบายและจุดนี้ฮะแก่งคุดคูเมื่อมองลงมาจากโปรโมเตอร์แล้วต้องบอกเลยครับว่าสวยงามมากๆจุดถัดไปที่เราจะพามาชมก็คือมหานครเชียงคานครับที่นี่บ้านเรือนโคเอกลักษณ์ความคลาสสิกให้ความรู้สึกย้อนยุคนึกถึงวันเก่าๆได้เป็นอย่างดีขอเชิญชวนเลยครับว่าสักครั้งในชีวิตต้องมาเที่ยวชมที่นี่ให้ได้เอาละฮะได้เวลาบินชมมาด้านล่างและนี่แหละบรรยากาศริมชายฝั่งแม่น้ำโขงติดกับถนนคนเดินเชียงคานสถานที่ช้อปปิ้งแล้วก็ที่พักสุดฮอตของที่นี่
สำหรับเราแล้วเชียงคานยังถือว่าเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวเสมอครับถึงแม้ว่าโควิดจะทำให้การท่องเที่ยวซบเซาลงไปบ้างแต่ก็เชื่อว่าหลังจากโควิดซาลงไปที่นี่จะกลับมาคึกคักอีกครั้งแต่เวลาบินกลับแล้วครับใกล้จะมืดแล้วโอเคครับได้เวลาแลนดิ้งสรุปภาพรวมการมาบินเที่ยวชมที่นี่ต้องขอบอกเลยนะครับว่ามันสุดยอดมากๆเชียงคานนะฮะยังคงอบอุ่นและก็งดงามเสมอแล้วเราด้วยเนาะย้ำเลยวันนี้อากาศขึ้นมาหน่อยรีบลงร่มยกดีมาก